สวัสดีครับเราจะมาปราสาทบ้านบุกันนะครับซึ่งปราสาทบ้านบุนะครับถ้าใครจะมาทางประโคนชัยนะครับจะอยู่ก่อนขึ้นเขาพนมรุ้งนะครับถนนเส้นนี้นะครับถ้าเราตรงไปเนี่ยมันจะไปโผล่บ้านบัวลายนะครับจะเป็นทางขึ้นเขาพนมรุ้งด้วยนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นถนนที่ไปประโคนชัยนะครับบางคนไม่รู้นะครับว่ามีปราสาทหลังเล็กอยู่ที่นี้นะครับก็ใครที่จะมาเขาพนมรุ้งนะครับทางประโคนชัยนะครับลองแวะดูปราสาทบ้านบุนี้ก็ได้นะครับซึ่งปราสาทตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านบุเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปนะครับจะมีธรรมศาลาอยู่นะครับปราสาทบ้านบุตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรนะครับตำบลจระเข้มากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์จัดเป็นศาสนสถานหรือว่าธรรมสถานประจำที่พักคนเดินทางนะครับ1ใน17แห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับได้โปรดให้สร้างขึ้นบนเส้นทางจากเมืองหลวงนะครับก็คือพระนครไปยังปราสาทหินพี่ไม้นะครับก็คือเส้นทางราชมัคคานะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับตามที่ปรากฏในจารึกปราสาทพระขันนะครับตัวปราสาทเองนะครับมีผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับผนังทางด้านทิศใต้มีหน้าต่างอยู่5บานนะครับตัวปราสาทเป็นโบราณสถานขนาดเล็กนะครับใช้ศิลาแรงเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างสันนิษฐานว่าวัสดุที่ใช้นำมาก่อสร้างนะครับน่าจะเป็นส่วนต่างๆที่ชำรุดหรือว่าที่เหลือจากตัวปราสาทอื่นนะครับจึงพบการปนเปของส่วนต่างๆของปราสาทที่จัดวางใหม่นะครับอยู่ในตำแหน่งที่เคยเป็นนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปสำรวจในปราสาทดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ที่เห็นเลยก็คือเป็นรอยจากการบูรณะนะครับหินสีขาวนี่เป็นหินใหม่นะครับพื้นเป็นศิลาแรงนะครับส่วนใหญ่จะสร้างด้วยศิลาแรงนะครับประตูมีลายแกะสลักเป็นรูปดอกบัวนะครับขอบซุ้มประตูเป็นหินทรายนะครับด้านในพบแท่นประกอบพิธีนะครับอาจจะเป็นปราสาทที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเป็นธรรมศาลานะครับนี่เป็นรูปใส่แท่นเคารพนะครับก็อาจจะไม่ได้มีใครดูแลนะครับก็คือฝั่งทางทิศเหนือนะครับไม่มีหน้าต่างนะครับจะมีหน้าต่างเฉพาะฝั่งทิศใต้นะครับกรอบหน้าต่างทำด้วยหินทรายนะครับร่องรอยการแกะสลักนะครับที่พังเสียหายนะครับก็จะเป็นเหมือนธรรมศาลาทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เน้นแกะสลักลวดลายอะไรมากนักนะครับประตูด้านท้ายนี่ก็จะมีลายเหมือนไม่แน่ใจนะครับว่าประกอบถูกไหมส่วนใหญ่ลายแบบนี้จะอยู่หน้าขอบประตูนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับที่เห็นส่วนใหญ่นะครับแต่อันนี้ไม่อยู่บนหน้าต่างนะครับก็จะรู้สึกแปลกๆหน่อยนะครับทางด้านทิศเหนือก็จะมีกองหินศิลาแรงนะครับกองไว้อยู่นะครับไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทนะครับเพราะว่าในตัวปราสาทก็จะมีหินใหม่เข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับฝั่งนี้อาจจะเป็นหินเก่าที่
เกิดชำรุดเสียหายแล้วก็ไม่เป็นรูปร่างที่จะสามารถประกอบได้นะครับตรงนี้มีลายด้วยนะมีลายแกะสลักแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นหินศิลาแรงนะครับครับวันนี้ก็เป็นทริปเล็กๆนะครับมาดูปราสาทบ้านบุกกันนะครับซึ่งเป็นธรรมศาลานะครับก็หากใครมาจากทางประโคนชัยนะครับอำเภอประโคนชัยที่จะขึ้นปราสาทพนมรุ้งทางด้านทิศตะวันออกนะครับก็สามารถแวะปราสาทบ้านบุกได้นะครับก็อาจจะเป็นศิลปะขอมในยุคท้ายๆแล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ